โอ้โหเพื่อนๆครับผมมาดูนี่ครับตอนนี้ที่อุทยานทุ่งหางหน้านะครับอู่ทองครับมาเที่ยวกันได้เลยนะครับปีนี้น้ำเยอะมากมาดูกันดิโอ้โหเที่ยวมากนะครับผมอยากมีความสุขคนเดียวอ่ะผมอยากให้เพื่อนๆมาเที่ยวด้วยกันนะครับผมดูสิน้ำแรงมากครับอุทยานทุ่งหางหน้านะครับอู่ทองครับน้ำเป็นนี้นะครับน้ำเป็นนี้นะครับจะมุ่งตรงไปนะครับผมแล้วก็ไปตกที่อ่างเก็บน้ำอู่ทองด้านล่างนะครับผมนี่แค่ชั้นล่างนะครับผมชั้นบนจะสวยกว่านี้นะครับครับผมมาเที่ยวกันได้นะครับที่อู่ทองนะครับอุทยานผู้ผังหน้านะครับมาทักทายเพื่อนๆที่นี่ค่ะค่ะน้ำตกที่ผู้หางนาคไปเลยค่ะตามครูไปชมกันเลยวันนี้อากาศสดชื่นนะคะฝนไม่ตกนะคะแต่บรรยากาศเยี่ยมมากเลยค่ะนี่บรรยากาศตามมาเลยค่ะสดชื่นสดชื่นค่ะตอนนี้ยืนอยู่บนยอดเขาค่ะค่ะยอดเขาของผู้หางนาคนะคะแล้วเราก็มาชมน้ำตกด้วยกันค่ะว่าตรงนี้ตรงไหนเอ่ยครับตรงนี้เราอยู่กันที่อุทยานผู้หางหน้านะครับผมที่อำเภออู่ทองนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับต้นตาตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งต้นน้ำนะครับผมแต่การนี้เป็นแหล่งต้นน้ำนะครับแล้วก็จะไหลลงไปสู่ข้างล่างของว่าจะเป็นอ่างเก็บน้ำอู่ทองนะครับผมยาวเป็นกิโลกิโลเลยนะคะเส้นทางของน้ำตกแห่งนี้นะคะสวยงามช่วงนี้ถ้าใครมีโอกาสนะคะมาร่วมสัมผัสบรรยากาศสวยงามที่นี่ค่ะน้ำตกผู้หางนาคอำเภออู่ทองค่ะอย่างอ่างเก็บน้ำที่ข้างหน้าที่ผ่านมาทุกที่เนี่ยค่ะยังเช้าอยู่นะคะยังไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเท่าไหร่ที่เข้ามาสัมผัสนะคะปกติที่ครูเห็นน่ะก็จะตอนช่วงเย็นๆค่ะก็จะมีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะคะชาวบ้านที่อยู่หมู่บ้านใกล้เคียงก็จะมาสัมผัสมาเล่นน้ำกันที่นี่ค่ะน้ำตกผู้หางนาคค่ะค่ะบรรยากาศสวยงามนะคะชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำนะคะขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเพื่อนๆค่ะในการที่ครูพาเพื่อนๆมาชมน้ำตกที่ภูหางนาคอู่ทองนะคะค่ะช่วยกดติดตามแล้วก็กดถูกใจให้คุณครูด้วยนะคะค่ะดูแลสุขภาพทุกๆคนค่ะวันนี้สดชื่นสดชื่นกับน้ำตกสวยมาก